โชว์ใช่ค่ะเป็นงานของทางรีวายที่จะมอบโชคนะคะปี2ละมีแน่นะคะก็คือง่ายๆเลยแค่คุณนะคะซื้อของนะคะไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่องรีวายทั่วประเทศมีสิทธิ์ลุ้นรับเงิน100บาทรวมถึงทั่วประเทศเนี่ยนะคะจะรับเราจะจับผู้โชคดีจังหวัดละ1คนได้คนละ100,000จากกองที่ส่งชิงโชคเนี่ยค่ะก็ได้หมด500,000ไม่รวมกับ1ล้านนะคะ1ล้านนี่คือซื้อของแล้วเดี๋ยวมาจ่ายวันนี้กิจกรรมแน่เลยมีแจกของเต็มแน่วันนี้ได้วอยเชอร์นะคะรวมๆแล้วมีเงินสีนี่เลย10ตัวไม่รวมกับกระเป๋าที่ไว้หมด20กว่าใบค่ะใช่ตัวเรียนคนเขียวใส่จะเป็นตามแบบก็ใส่แว่นกันเยอะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราชีวิตประจำวันคือจริงๆอ่ะเราใส่ยีนกันปกติแล้วจริงๆพี่ทุกคนก็ใส่ยีนกันอยู่แล้วแหละแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราแดวดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ใส่ยีนสะดวกสบายก็ง่ายค่ะแล้วก็เข้ากับอะไรได้หลายอย่างครับผมวันนี้ใหม่แว่นก็มีได้รับรางวัลแล้วพี่เบนได้ขับรถมาเป็นไงบ้างมาให้เราเลยก็ดีค่ะดีแต่จริงๆควรจะได้ที่หนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยค่ะก็เลยได้ที่สองแต่เขาทำเป็นที่เพื่อเรานะเขาให้เราเขาทำเป็นที่เพื่อตัวเองคือเราไงเราขอไว้เหรอคะว่าไม่ได้ขอค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแข่งอยู่แล้วก็คือเขาจะมีแข่งเดือนนี้2ครั้งเดือนหน้าอีกคือแข่งยาวจนถึงสิ้นปีเลยอะค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆเขาก็จะอยู่1-3อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คาดหวังว่าเขาก็อยากได้ที่1อะไรเงี้ยจะมาช่วยมาให้เรามีอะไรตอบไหมไม่มีก็คือเขาแค่เอาถ้วยมาโชว์เฉยๆได้ที่สองเขาก็ตวงของขวัญจากเราเถอะนะไม่ทวงไม่มีให้ค่ะไม่มีอะไรให้จะมีสถานะอะไรก็ตลอดเลยจริงๆไม่ได้หวานหรอกเราเป็นอีกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงจังหวะที่คนมาจับกล้องพอดีมากกว่าจริงๆอ่ะเขากับเราไม่ได้เห็นกันมาตั้งนานแล้วเวลาเขาไปทำอะไรบางทีอยากหวดเราอ่ะเขาเอาให้ได้มาอย่างเงี้ยมันเป็นความภูมิใจของเราดูตัวติดกันตลอดไงคือถ้าว่างก็เจอมากกว่าแต่ว่าเวลาว่างจริงอ่ะมันก็คือแพทย์ก็ทำงานกว่ามาใช่ไหมคะแพทย์ก็จะทำงานแต่เช้าจนถึง4 ทุ่มเพราะนั้นเวลาว่างก็จะเป็นช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆประมาณ3-4 ชั่วโมงแต่วันเกิดของเราเหมือนเขาทำเพลงมาเซอร์ไพรส์เราเนี่ยมันก็ดูเป็นการเปิดตัวมากยิ่งขึ้นเราจริงๆแล้วมันเป็นน้ำใจมากกว่าค่ะส่วนเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวจริงๆเราเห็นผ่านทาง IG กันอยู่แล้วเราคงไม่ต้องมานั่งพูดกันว่าเฮ้ยทุกคนเราจะเปิดตัวแล้วนะทุกคนรอดูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาล่าสุดชันมิงมาจะมีแบบเสื้อเป็นเสื้อพูดเสื้อชายเขาพูดสงสัยสติเขากำลังโอเคอยู่ไม่เขาไม่เห็นหนาวน่าจะมีเพื่อนหรือใครสักคนนึงนะคะเอามาเสนออะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนแล้วก็ใส่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีมุมอย่างนี้ด้วยว่าเราใส่เป็นยังไงบ้างว่าใส่เสื้อคู่กันแล้วเป็นยังไงบ้างตลกตลกอะไรน่ารักคือแพทย์ไม่เคยทำอย่างนี้แล้วไม่เคยทำอย่างนี้แล้วหมดพอซื้อมาแล้วมันเป็นความตั้งใจแล้วชวนเราอีกแล้วก็ใส่ดิใส่เป็นยังไงเราเขินไหมเขินตอนแรกเราก็แบบมันจะน่ารักไปไหมวะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ซื้อมาแล้วแหละคุณก็บอกว่าเป็นเสื้อคู่รักสุดในครั้งนี้ไม่นะจริงๆคือถ้าให้เดาอ่ะมันน่าจะเกิดจากเพื่อนเขาหรือใครนี่แหละเอามาขายอะไรนี่แหละเขาก็เลยอยากมีหลายตัวนะครับมีสองตัวมีสองเซ็ตมีเจ้าบ่าวมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับราชินีและกับราชินีนี่คือซ้อมเหรอคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ซ้อมจริงๆของขวัญอย่างนี้ได้แฟนคือเอาง่ายๆเลยนะคะคือณตอนนี้คือทุกอย่างก็คงเห็นกันชัดเจนกันไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนต่อมาเนี่ยเราก็ค่อยมาดูกันหลังว่ามันจะเป็นอะไรยังไงกันต่อไปที่บอกว่าชัดเจนนี่เขาเรียกว่าอะไรได้บ้างคะสถานะก็เดี๋ยวรอหรือไม่เดี๋ยวรอให้ใครออกมาพูดบ้างดีกว่าไม่เจอไม่ค่อยได้เจอกันจะมีโอกาสไหมครับแบบเขาติดต่องานแบบเกี่ยวกับการทำบ้างนะคะมีบ้างแต่ว่าคือมันต้องจะบอกในเป็นอะไรที่ค่อนข้างติดอะค่ะคือประเด็นหลักๆในชีวิตเขาจริงกับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดชีวิตเขาคืออยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยไอโอกาสที่เขาจะขอเงินก็ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยแล้วก็ข้ามสับปะรดแต่งงานด้วยคือเราคุยกันไปแล้วนะคะจริงๆผู้ชายขอไปแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่อยากแต่งเองมากกว่าทางสายนี่คือตอบมาคุณละค่ะเป็นการมั่นหมายหรือว่ายังไงคะเป็นของแทนใจขวัญนะคะตอบเป็นเรียกว่าเป็นการมั่นหมายได้ไหมคะแลกกันเฉยๆนะคะเป็นการติดตามจองล่วงหน้าเลยไหมคะเดี๋ยวถามเขาเลยค่ะว่าจองยัง
รู้สึกไงบ้างมีการเกิดกันแลกแหวนเกิดขึ้นเป็นยังไงน่ารักดีคือจริงๆแล้วเขาจะพูดยังไงอ่ะคือก็30แล้วนะคะแล้วไปกับเขาก็รู้จักกันมานานแล้วอย่างเงี้ยไอ้สิ่งที่เราคุยกันน่ะมันเป็นเรื่องที่มันไกลไปกว่านี้แล้วรวมถึงแทนที่จะที่แพทย์บอกค่ะว่าจะอาจจะไม่ได้แตกแต่อาจจะมีน้องก่อนตัวพี่เบนก็โอเคใช่ไหมครับที่เราบอกว่าอยากจะมีน้องคือจริงๆอ่ะตัวเขาอยากแต่งอันนี้จะพูดเลยนะคะแต่เราเองที่ไม่อยากแต่งคือรู้สึกเราอยากไม่เราอยากคือแพทอาจจะรู้สึกว่าการแต่งงานสำหรับแพทมันเป็นเรื่องเฉยๆอะค่ะข้อหนึ่งคือครอบครัวแพทค่อนข้างที่จะไม่ได้เหลือคนเยอะมากมายที่จะมาร่วมงานอะไรมากมายอย่างเงี้ยแล้วทางฝั่งของพี่เบนเองเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้เราเป็นคนคือเขาพูดมาแล้วว่าเขาว่าอยากแต่งแต่เราอ่ะดันไปบอกเขาไปแล้วว่าเราอ่ะไม่อยากแต่งเขาก็เลยยกทั้งหมดมาบอกว่าโอเคงั้นก็แพทก็คิดละกันว่าถ้าอยากว่าไม่อยากเราจะยินยอมไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปถามโมเมนต์พ่อแหวนนี่คือยังไงเป็นสองคนหรือว่ามันเป็นมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าไงฮะที่พ่อแหวนจริงๆผู้ใหญ่ค่ะเอาคือว่าแหวนแบบผู้ใหญ่เราที่ในเหตุการณ์ด้วยก็อันนี้เหมือนจะการมั่นหรือเปล่ามันไม่เชิงอะค่ะมันเพราะมีผู้ใหญ่เรียกว่ากันมันไม่ได้ยังไม่ได้คือเหมือนที่รับรู้เพราะว่าเขาไปปรึกษาตอนนี้เป็นปรึกษาคุณแม่เฉยคือว่าเขาอยากจะซื้อให้เราเป็นของขวัญอะแล้วต้องซื้อที่ไหนอะไรยังไงร้านไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เลยรู้ไปเลยว่าเขาจะมาซื้อให้เราแล้วพอเขาซื้อให้เรามันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องซื้อกลับให้เขาเลยแต่ตอนที่ให้ใช่เป็นของขวัญมันเกิดค่ะแต่ตอนที่ให้ก็คือไม่ได้มีเรื่องไม่มีใหญ่อะไรอยู่ด้วยกันคือให้กันสองคนใช่หนักไหมครับในเรื่องนี้หนักเท่าไหร่ตลาดอะไรยังไงโอ้ยไม่ถึงตลาดไม่ถึงตลาดค่ะแต่ก็เป็นแบบเป็นในนามเขารู้ว่าชอบใช่ใช่ใส่ติดตัวตลอดไหมคะติดตัวตลอดที่เราให้ของใหม่เป็นแบบเดียวกันคืองี้ค่ะสิ่งที่เขาเลือกให้เนี่ยเป็นที่เราร่วมไปก่อนแล้วเขาอยากให้แล้วเขาก็แอบถามเราไปแล้วว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็บอกเขาเราบอกเขาไปเขาก็ไม่ถามตัวเราเองเราก็บอกว่าคุณให้มาเราก็ให้กลับเขาชอบแบบไหนให้ส่งรูปมาให้เราเดี๋ยวเราไปทำจะมีโอกาสมีจัดงานมั่นเกิดขึ้นไหมครับอันนี้อาจจะต้องรอผลคือแพทต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆอ่ะคือแพทจะคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแพทจะเตรียมตัวจะเป็นน้องซึ่งแพทจะจัดจะมีปีหน้าซึ่งก็คุยกันสองตัวอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเราก็เลยแพนแล้วเขาก็ถามว่าอยากคนไหนก่อนไหมแต่ตัวเราปฏิเสธไปแล้วว่าเราไม่ได้มีโมเมนต์อยากแต่งงานนะคะเราแค่อยากมีครอบครัวเฉยๆแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราก็มีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยคือมันไม่ทันอะไรแล้วสักอย่างเราคาดหวังไว้ว่าเราอยากให้เขาอยู่พร้อมหน้ากันอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเราเลยยิ่งรู้สึกว่าการแต่งงานมันอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราแต่ว่าจะพูดเป็นคือว่าที่สามีเนี่ยเราก็อยากจะพูดไหมเนาะตัวเราอะเนาะเราเฉยๆอะคือเรารู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นคำจำกัดความเฉยๆแต่ความรู้สึกของเราอะมันต้องค่อยไล่ไปทีละสเต็ปเรียกว่าคนนี้แหละใช่ละสำหรับแพทตอนนี้แพทก็เหลือแค่คนเดียวแล้วก็เขาก็เป็นคนที่พิเศษที่สุดนะตอนนี้สำหรับแพทบอกว่าจะพร้อมกับแต่งงานคนเข้าใจว่าแบบเร็ววันนี้เลยหรือเปล่าจะคือนะตอนนี้แพทย์ต้องบอกแล้วก็มีคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราคือเป็นคนที่อาจจะไม่แข็งแรงแล้วในระบบของเราเองนะคะต้องมีการแทนกันในเมื่อตัวเองอยากมีสัตว์อยากมีใช่ค่ะนะตอนนี้มันมีหลายเรื่องคือพอคุณพ่อติดนะใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องของบ้านคือตอนนี้มันมีหลายเรื่องมากเราก็เลยแบบแค่แพลนไว้เฉยๆว่าเดี๋ยวเราก็ปรึกษาคุณหมอว่าต้องทำอะไรบ้างแพทย์หรือว่าลูกปีหน้าคุณเบนว่าไงบ้างคะโอเคแพทย์หรือว่าเราจะทำพิธีแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อสังคมรับรู้แล้วก็มีลูกไปได้เลยแต่ไม่ได้จัดงานใหญ่เลยเพราะเราเป็นดาราก็อาจจะต้องมีก็เดี๋ยวคนรู้ว่าท้องก่อนเอาตรงๆเลยนะคะคือสำหรับนะเรื่องท้องก่อนท้องไม่ก่อนอะไรเนี้ยมันไม่สำคัญเท่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะคือแพทย์ก็คุยกับเขาว่าสิ่งหนึ่งที่แพทย์ไม่อยากแต่งใช่ไหมไม่ให้เกียรติเขาครอบครัวเขาแต่แพทย์มองข้ามช็อตไปแล้วว่าแต่งคือการให้คนรับรู้ซึ่งคนเหล่านั้นรับรู้ก็คือแค่รับรู้แต่ปัจจัยหลักของครอบครัวเลยก็คือเราจะไปกันรอดไหมคือณตอนนี้แพทย์ก็ทำงานกับ
มากเขาก็ห่วงแต่แข่งมอเตอร์แบบแข่งรถอะค่ะมันก็เลยอยากทำจุดที่แบบเอาให้มันรอดเอาให้มันรอดส่วนแต่งไม่แต่งก็ไม่ว่าไม่เร็วไปไม่เร็วไปใช่ไหมคะเราพูดถึงนะเวลาคบกันอะไรเงี้ยเพราะในการเราจะทำมาปีนี้จะเป็นแบบคงไม่เร็วอันนี้เราบอกไม่ได้จนกว่าเราจะมีแล้วเขาจะในเอานี้ในคู่ที่คิดว่าใช่สุดท้ายเริ่มกันอันนี้เป็นสิ่งเลยอ่ะจนขนาดมีน้องมาออกมาแล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถเป็นพ่อของลูกได้เลยณตอนนี้เราแค่มองว่าถ้ามันรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรคือที่เราที่อยากจะมีลูกนี่คือมีกับเดนเลยนะครับคือถ้ามีอ่ะถ้ามันรอดกับเขานะคะมีกับเขามันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นปีหน้าคือทีนี้ตัวแพทย์ตอนนี้ปีนี้30ปีหน้าก็31ใช่ไหมร่างกายเนี่ยโอกาสที่เราอายุมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่น้องจะไม่สมบูรณ์มันก็มีเยอะแล้วตัวเราเป็นคนอยากอยากมีครอบครัวเนี่ยค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าปีหน้าเราก็31นะเราว่าเรามีก็โอเคก็บอกแล้วว่าถ้าคนอายุตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่น้องจะไม่แข็งแรงมี1 ใน 500หรือ1 ใน 800ยิ่งเรามีเลทไปจนถึงอายุ35เนี่ยโอกาสที่น้องจะไม่สมบูรณ์เลยอ่ะ1 ใน 4.500เลยเราก็อธิบายนะคือตัวเขาก็ไม่ได้มีแต่ป้าก็อยากให้แม่ดูแลด้วยคือจริงๆใจป้าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ดูคือว่าป้ากับแม่เขาเห็นหลานแล้วไงคะหลานก็คือหมายถึงว่าลูกของน้องแค่2คนเขามาทันพอดีเราอ่ะจริงๆเราตั้งใจอยากให้ป้าอยู่ทันให้เขาได้จับได้ควยพรหลานเราได้ควยพรทุกคนแต่ก็ไม่ทันไปแล้ว1เลยนะเหลืออยู่คนเดียวแล้วที่เป็นคนสำคัญในชีวิตป้าแล้วเราอยากให้เขาเห็นว่าเราหมดหวังได้บอกคุณแม่ไหมคะก็คุณหมอมาให้ดูอยู่ได้บอกคุณแม่ไหมคะเรื่องที่จะมีข่าวดีบอกคุณแม่ก็ยิ้มแหละรับรู้แต่เรารู้สึกได้คือเวลาเราพูดถึงหลานที่เป็นลูกของน้องมาเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาชอบเด็กเราก็เลยบอกว่าให้ใช้ปอของเรานะยังไงก็ต้องรอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนตอนแรกเขาบอกฝากไว้ตอนจะคืนเขาบอกให้เขาบอกให้เขาขายอ่ะก็อยากให้เขาเลี้ยงวันนั้นไม่ทันแล้วคนไม่มีแล้วตอนนี้รู้สึกแบบเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้เขาต้องทำการซื้อไม่ต้องค่ะคือถ้ามีน้องก็หายเลยขอบคุณเรียกว่าปีหน้ามีลูกคนละถ้าติดนะคะอันนี้จะใช้วิธีธรรมชาติหรือว่าใช้วิทยาศาสตร์ต้องศึกษาหมออีกทีตอนนี้คุณที่รู้